เมื่อมันเหลือเดือมันไม่มีส่วนครัวพันกันเวลาเราเอามาแลกกันมันช้ำไหมอินเตอร์เซ็กชันแปลว่าเฉพาะที่ช้ำกันเฉพาะที่เหมือนกันมันมีโอกาสช้ำกันได้ไหมไม่ช้ำเพราะมันไม่ช้ำก็คือไม่มีตัวช้ำก็ได้ว่าว่าไม่ว่าก็คือเต็มตรงนี้มันว่าเพราะว่ามันไม่มีตัวช้ำอินเตอร์เซ็กชันแปลว่าเฉพาะกี่ตัวที่ช้ำกันนะตัวที่ช้ำโอเค A ลบด้วย A intersection กับ B มันเท่ากับ A ลบ B ไหมตรงนี้นี่อยากให้เราฝึกพิสูจน์เซตทีนี้เราฝึกพิสูจน์ได้สูตรต่างๆหรือกฎเกณฑ์ต่างที่อาจารย์เขาจะพาให้เราท่องหรือเรียนในห้องเรียนนั้นเราจะไม่ต้องนี่เลยเราพิสูจน์เอาฝึกเอากฎกติกาหรือพระเอกของเซตพี่ให้เราว่าเพศของเส้นเรามีกติกาอยู่ตัวเดียวก็คือ A intersection กับ B ดันตัวเกณฑ์เพศของเกณฑ์ A นะฮะตัวนี้คือ A ตัวนี้คือ B นะเทียบตำแหน่งดู A และ A intersection กับ B ดันพิสูจน์ด้านเดียวกระจาย A และ A ดับยูเนียนกับ B ดันแมนบอสเครื่องหมายดับกระจายเข้ามาได้บอสได้บอสได้ไหมแมนบอสA และ D A และ B ดัด A B A และ B ดัดดัดกระจายเข้าใจได้เป็น A ดัดยูเนียนกับ B ดัดกระจายเองเป็น A intersection กับ A ดัดยูเนียน A intersection กับ B ดัด A และ A ดัด A และไม่ใช่ A มันอยู่ตรงไหนนี่มันจะมีไหม A เป็น A และไม่ใช่ A มันจะมีไหม A และไม่ใช่ A ภาษาไทย A และไม่ใช่ A เอ้าเกิดอะไรขึ้นเอ้าเอ้าครับ A และไม่ใช่ A ไม่ต้องห่วงมันคือคนว่ามันจะเป็น A และไม่ใช่ A ในเวลาเดียวกันมันมีที่ไหนล่ะไม่มีก็คือมึงพูดสิ่งที่กูเป็นไปไม่ได้ไม่มีเอาไปรวมกับ A intersection กับ B ได้รวมกันแล้วทำให้โตขึ้นหรือเล็กลงยูเนี่ยทำให้โตขึ้นหรือเล็กลงโตขึ้นว่ากับมานี่ตัวไหนโตกันหัวมือนะฮะหัวมืออย่าชี้แบบนี้นะเรียกว่าหัวมือ A intersection B ดัดจะโตกว่าเพราะนั้นตรงนี้มันต้องจับเป็นภาพไหนได้อันนี้คือจากการพิสูจน์สัญลักษณ์ภาพเอ้สัญลักษณ์แต่ถ้าเราว่ารูปเราเห็นชัดเจนถ้าลืมตาดูเห็นว่าA และ B รูปมาตรฐานมาที่ A นี่ B อันนี้อะไรอันนี้ A และ B ใช่ไหม A และไม่เอา A กับและ B ก็เหลือแค่อะไรเนี่ยเหลือตรงนี้ใช่ไหมโปร่งแสงตรงนี้อยู่มันก็จริงไหมกับ A และ B นั่นก็จริงตรงตาดูเอ้ยอย่าเด็ดขาดไปเลย A และ B รู้สึกผมสนุกมีคนเดียวกับมีบางคนที่เห็นด้วยสนุกด้วยอีกบางคนเขาสนุกในความบ้าผมไม่ได้สนุกในคณิตศาสตร์ใช่ไหมแต่มีคนเครียดอยู่หน้าห้องนะฮะเขายังหาคำมาลบล้างเราไม่มีเวลาเขาก็เลยเครียดอยู่เขาแบบว่าปล่อยวางเสียบ้างปล่อยวางบ้างมาดูอีกเปิดมาหน้า18จะขึ้นเวนออยเลอร์ให้ได้ไหมวันนี้จะขึ้นแผนภาพไม่ได้แล้วมีเอ็กวานอยู่บริเวณต้องการขึ้นแผนภาพไม่ได้วันนี้มันจะได้มีการบ้านไปทำแต่พี่อาจจะหาคอเปลี่ยนเป็นเล่นอย่างอื่นก่อนได้ไหมได้ไหมไม่ได้เพราะเวียนอะไรเลยแต่เอ็กวานต้องการเวียนอะไรเลยใช่ไหมไอเวียนอะไรเลยข้อ 19.1 19.1 ปักปักปัก A B CA union B โต๊ะเด็กๆ union เพราะว่ามันทั้งหมดลากมาให้หมดเลย union เราทั้งหมดนะครับมันบอก A union B union C เอามารวมกันรูปที่สองรูปที่สองก็เหมือนกับรูปที่หนึ่งรูปที่หนึ่งกับรูปที่สองเหมือนกันนะฮะที่เหยียดเขียนถูกไหมรูปที่สามกับรูปที่สี่เหมือนกันไหมเหมือนนะรูปที่สามกับรูปที่สี่เหมือนกันนะห้องใช้ว่า Aintersection กับ b intersection กับ c แล้วก็ a intersection กับ b
วงเล็บมันย้ายไปไหนก็ได้นะครับคล้ายๆกับเซตเบ๊ะเลยถ้ามันเป็นตัวเชื่อมเดียวกันย้ายวงเล็บไปที่ไหนก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้น intersection และ A และ B และ A B C คือมันแลกกันทั้ง3ตัวเข้ามาแลกกันแปลว่าต้องช้ำกันทั้ง A และ B และ C ใช่ไหมจากแผนภาพของช่อง7สีทีวีเพื่อคุณเนี่ยตรงเลข7มันอยู่นี่ไหมดาวรู้ไหมตรงนี้คือสีอะไรสีขาวไงผมเขียนปากกาสีน้ำเงินอยู่เออผมว่าอายุคุณต้องตอบสีขาวเนี่ยสีน้ำเงินตรงนี้แม่สีอะไรอันนี้สีแต่สีแดงสีเหลืองตรงนี้ครับหลับตาเห็นภาพต้องเห็นสีไหมที่สีแดงสีเหลืองตุ้ยสีขาวแดงเหลืองน้ำเงินสมมติเต็มแม่สีสีแก้วสีแดงกับน้ำเงินตรงนี้สีอะไรนี่ตรงนี้นี่สีอะไรฮะสีเพี้ยฮะตรงนี้เหรอน้ำเงินเหลืองอะน้ำเงินเหลืองสีเขียวไหมน้ำเงินเหลืองเขียวตรงนี้ล่ะแดงเหลืองล่ะสีชมมีตรงนี้เป็นสีอะไรฮะตามหลักของแม่สีสีขาวสีขาวมันเกิดขึ้นจริงในธรรมชาติได้ไหมน้ำเงินแดงเหลืองเป็นขาวไม่ได้นะเป็นการสังเคราะห์ทางทางอะไรไม่รู้อะไรบ้วนได้ไงจริงๆในความจริงมันไม่เกิดขึ้นได้คุณลองสร้างแม่สีไงมาแล้วตามันเกิดไม่ได้แต่มันในทางสเปกตรัมของแสงมันเป็นจริงได้แต่ในทางปฏิบัติมันจะทำให้เกิดขึ้นไม่ได้โอเคกลับไปสู่คำตอบเราคือ3กับ4 A และ B และ C คือส่วนประกอบ3ตัวคือช่อง7สีที่มีเพิ่มพูนตรงนี้ข้อ 6 A union B และ A union C ผมดึงตัวร่วมได้ไหมใช้ตรรกะศาสตร์มาแจม A U B intersect A U C ดึง A U ออกมาก็เหลือ B ดึง A U มาเหลือและ C ถูกไหมมันจะเป็นตรงข้อ 6 กับข้อ 7 ตรงกันไหมถูกไหมถูกตัวห้ากับหกครับห้ากับหกห้ากับหกนะดึงตัวร่วมนะอันนี้ห้าที่หกหรือหกกับห้าช่างของมันตัวนี้มันอันเดียวกันมันดึงตัวร่วมได้ AUB intersect กับ AUC ก็ดึง AU ออกมา AUBXC เวลาเขียนนะผมอยากให้เราจับแบบนี้ผมไม่อยากให้เราไปดูสัญลักษณ์ตรงนี้ขึ้นมาแล้วมันจะไม่น่าทำคณิตศาสตร์อ่ะผมอยากให้เรามีความรู้สึกว่า A ถ้าให้ทั้งหมดเป็น A นี่ A เอาไปรวมกับ B และ C อันนี้ B C B และ C คือตรงนี้ก็คือทั้งหมดนี่คือดูแลเราเนี่ยจะได้ดูความรู้สึกอ่านทีละส่วน A รวมกับ B และ C A เอาไปรวมกับ B และ CA รวมกับ B และ C เอามาทั้งหมดที่เป็น A และเอามาทั้งหมดกับ B และ C กับ A B และ C นะฮะเปิดไปดูข้อ7ข้อ8ให้อ่านไทยเป็นไทยนะครับไม่ต้องไปอ่านเซตเป็นเซตอ่านเซตเป็นไทยก็ได้แล้วจะดูสบายสบายหมดเนาะวันจันทร์สีเหลืองวันจันทร์สีเหลืองเจ็ดแปดเจ็ดเท่ากับแปดไหมจบเท่านะดื่มตัวร่วมเหมือนกันนะครับใช่ไหมเจ็ดเท่ากับแปดไหม A และ B ยูเนียนกับ A และ C กระชากเป็น A และ B ยูเนียน C
A และ B นั่นสี่ A B สี่ A และ A และและ A A คือตรงนี้และ B ยูเนียนสี่ B ยูเนียนสี่คือตรงนี้ B ยูเนียนสี่ทั้งหมดนะครับ B ยูเนียนสี่คือตรงนี้อันนี้ B นี่สี่ใช่ไหมA และ B union C และเป็น A อ่านยังไงรู้เอา B กับ C รวมกันและเป็น A ด้วย B union C คือทั้งหมดและเป็น A ก็เหลือต้องแม่งตรงนี้ไหม B รวมกับ C ได้เท่าไหร่ครับก่อนเอาเฉพาะที่ซ้ำกับ A มันชัดเจนก็เป็นถั่วลันเตาผ่านโอเคไหมแต่ผมอยากให้เราอ่านด้วยความรู้สึกเดียวกันอ่ะมันจะได้ดูไม่ต้องกังวลกับตรงนี้มากนะ A และต้องซ้ำกับ B union C อ่านตัวใหญ่ก่อนแล้ว B union C แล้วค่อยมาอ่านตัวเล็ก B union C คือตรงนี้ใช่ไหมและจะเป็นเฉพาะ A เท่านั้นก็คือเหลือตรงนี้นะข้อ9ข้อ10ข้อ9ข้อ10จบเท่ากันไหม9 10จบเดียวกันไหม9 10 A in that intersection กับ B that มันกันเดียวกับ A union B แล้วก็ that เราพูดถึงเซต2เซต A union B ไม่ใช่ A union B คือข้างในไม่ใช่ A รวมกับ B นะก็คือปีกนอกไม่ใช่ไม่ใช่ข้อ9นะข้อนี้ต่อไปโอเคไหมข้อ10 11 12 11เท่ากับ12 11เท่ากับ12เอดักยูเนียนกับบีดักก็คือ A union อ้าวดึงลบออกไปแล้วมันคล้องความนะจะได้ไม่พลาดไม่ใช่ A และ B ลืมตาดูสิ A และ B คือตรงไหน A และ B คือตรงนี้ใช่ไหมตรงข้างในนะฮะเราพูดไงอยู่ A และ B อันนี้คือ A และ B A และ B ตรงกีบเล็กๆนี่ที่มันซ้อนกันอยู่นี่ A และ B ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ตรงนี้ก็คือทั้งหมดที่เหลือไม่ใช่ภาษาไทยจะติไม่ใช่ตรงนี้นะไม่ใช่คือตรงนี้ไม่ใช่ก็คือส่วนที่แรงออกข้างนอกทั้งหมดเลยไม่ใช่ได้เราพูดทุกอย่างต้องพูดภายใต้ reduce เสมอใช่อะไรไม่เขาพูดถึงแค่ตรงนั้นแต่ตรงนี้มีประโยคมันพูดชัดเจนนี่ว่าไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ก็คือนอกตรงนี้ใช่ไหมมันไม่ข้ามไปหาตัวนั้นข้อ13 14 13 14 13 14ชัดเจนนะครับเรียกบังคับตรงนี้ A และ B
a ลบ b a ลบ b เท่ากับ a intersection กับ b ดับแค่นี้ถ้าเป็นก็จบแล้วเปิดมาหน้า20เราจะมาพูดถึงการนับจำนวนสมาชิกของยูนิเวิร์สกันถ้าขึ้นตรงนี้แล้วการบ้านมันจะเยอะมากเพราะฉะนั้นการบ้านทำให้เสร็จในคาบต่อไปด้วยวันพุธวันศุกร์มันจะได้ครบทุกเนื้อหาวันที่เหลือก็ได้มาทวนแล้วมาขึ้นเรื่องอื่นต่อไปภาษาพูดนะครับเวลาอ่านโจทย์ข้อ1 นะฮะกรอบที่เขาให้มาเราเรียกว่า universe 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 ถ้าเราพูดถึงเซตใดๆหนึ่งเซตเขาบอกว่าการนับจำนวนสมาชิกของ A union B นะเราก็การถ้าให้ตรงนี้เป็นเซต A ตรงนี้เป็นเซต B ตรงนี้เป็นเซต A นะตรงนี้เป็นเซต B ถ้าเรา A union B เอามารวมกันเราต้องการนับจำนวนสมาชิกของ A นับจำนวนสมาชิกของ B เนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งที่น้องต้องเข้าใจแบบว่าทำไมถึงเกิดสูตรนี้ขึ้นนะครับถ้าให้มือขวาเป็น A แล้วนี่เป็น B เนี่ยคำว่า A intersection กับ B มันจะมีภาพซ้อนกันอยู่ถูกไหมภาพที่วงกลมมันซ้อนกันอยู่ใช่ไหมฮะถูกไหมเอ่ยภาพซ้อนกันอยู่อย่างเงี้ยมือขวาคือ A มือซ้ายคือ B เนี่ยเพราะการนับจำนวนสมาชิกเท่ากับว่าเรานับจำนวนสมาชิกของ A ซ้ำกับจำนวนสมาชิกของ B ซ้ำกันอยู่ใช่ไหมถูกไหมถ้าเราหักของนี้ออกมันจะพอดีใช่หรือเปล่าหากออกข้างใดข้างหนึ่งจะพอดีใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นเวลาเรานับจำนวนสมาชิกของ A อยู่ที่ B มันเท่ากับจำนวนของ A บวกด้วยจำนวนของ B นะหักตัวที่มันซ้ำออกหักตัวที่มันซ้ำ A และ B ออกมันจะพอดีเลยจำนวนเซตตรงนี้นั่นคือการหาจำนวนของเซต A อยู่ที่ B นั่นขณะที่ครูจะขยายไปถามว่าถ้ามันหมายถึงเซต3เซตด้วยนะเซต A เซต B เซต C A B Cเหมือนกันถ้าเราบอกว่าเราต้องการนับจำนวนสมาชิกของ A union B union C เราต้องการนับว่ามีสมาชิกอะไรบ้างเนี่ยมันจะเป็นจำนวนสมาชิกของ A เอามารวมกับจำนวนสมาชิกของ B นะฮะเอามารวมกับจำนวนสมาชิกของ C เสร็จแล้วก็จะมีรอยทับซ้ำอยู่ตรงนี้รอยทับซ้ำรอยทับซ้ำรอยทับซ้ำอยู่เราก็รับเอาลบด้วยรอยทับซ้ำออกลบด้วยรอยทับซ้ำออก A และ B ออกลบด้วยรอยทับซ้ำของ A และ C ออกลบด้วยรอยทับซ้ำของ B และ C ออกและให้บวกกลับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งด้วยจำนวนสมาชิกที่มันซ้ำกัน3ตัวนะฮะนี่คือมันจะมีสูตรสำเร็จเกิดขึ้นอยู่2สูตรในกรณี2เซตกับ3เซตถ้า A union B union C 3เซตใหญ่เท่ากับของ A บวก B บวก C ลบตัวซ้ำ2ลบตัวซ้ำ2ลบตัวซ้ำ2และบวกด้วยตัวซ้ำ3แต่ความจริงแล้วบางทีเราแทบจะไม่อยากจะใช้วิธีนี้เลยถ้าไม่เดือดปากแรงเราจะไม่ใช้สูตรนี้เลยโจทย์บางงานก็ใช้เข้าตรงสูตรง่ายโจทย์บางงานก็ออกนอกสูตรดีกว่าวาดรูปตอบจะง่ายกว่าวาดรูปตอบง่ายกว่าเพราะนั้นเราจะเริ่มต้นจากการวาดรูปตอบถ้ามันวาดตอบไม่ได้เราค่อยกลับมาใช้สูตรตรงเลยนะครับเพราะนั้นข้อหนึ่งแบบการที่อยู่สี่ก็บอกว่าเวลาอ่านโจทย์เน้นตรงกรอบรีเวิร์สก่อนยูนิเวิร์สเขาให้ยูนิเวิร์สเท่าไหร่ข้อหนึ่งกำหนดให้ A จำนวนสมาชิกของ A อ่านโจทย์นะครับ A วงกลมมัน U A B A มี section C A มีสมาชิกทั้งหมด50ตัว B มีสมาชิกทั้งหมด30ตัว A และ B มีสมาชิกทั้งหมด20ตัว U มีสมาชิกทั้งหมด100ตัวต่อไปผมจะเก็บ N ไว้ในใจนะครับจะเก็บ N ไว้ในใจขี้เกียจเขียนอย่างแค่ A ก็หมายถึงจำนวนสมาชิกของ A B ก็คือจำนวนสมาชิกของ B A และ B เวลาเขียนในการวางแผนภาพเวนออยเลอร์นะเขาพยายามให้น้องวางช่องที่เล็กที่สุดก่อนนะครับช่องเล็กที่สุด A และ B มีสมาชิกกี่ตัวนี่20ตัวตรงนี้มี20ตัวก้อนนี้มี